เดินทางไปต่างประเทศนะคะหลายๆคนก็จะคิดถึงยานพาหนะที่บอกว่านำเราไปรวดเร็วที่สุดก็คือเครื่องบินนั่นเองค่ะเป็นอันดับแรกเลยนะคะเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยสามารถนำเรานะคะผ่านไปยังซีกโลกหนึ่งเพียงชั่วข้ามคืนนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดที่หลายคนกังวลนั่นก็คือการต่อเครื่องบินนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะสายการบินชั้นนำอย่างEmirates Airlines นะคะก็ได้มีเที่ยวบินที่ตรงและยาวที่สุดเราไปดูกันว่ากี่ชั่วโมงจากไหนถึงไหนเรามีคำตอบกันค่ะสายการบินยักษ์ใหญ่แห่งตะวันออกกลางอย่าง Emirates Airlines ของนครดูไบได้ออกมาประกาศเปิดเส้นทางการบินใหม่โดยเป็นการบินตรงจากนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงปานามาซิตี้ประเทศปานามาในอเมริกากลางซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางรวมทั้งสิ้น17ชั่วโมง35นาทีถือเป็นเส้นทางการบินตรงที่ยาวที่สุดในโลกณตอนนี้ที่ได้ประกาศออกไปโดยจะบินไปกลับทุกวันและเริ่มให้บริการเที่ยวบินแรกในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า Emirates Airlines เผยว่าเส้นทางบินดังกล่าวจะบินด้วยเครื่องบิน Boeing 777รุ่น 200LR ซึ่งสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ถึง15ตันโดยสำหรับเส้นทางบินที่ยาวที่สุดในปัจจุบันคือเส้นทางจากเมืองดัลลัสสหรัฐอเมริกาไปยังนครซิดนีย์ออสเตรเลียซึ่งใช้เวลา17ชั่วโมงแต่อย่างไรก็ตามเที่ยวบินของ Emirates Airlines สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงปานามาซิตี้ประเทศปานามาในอเมริกากลางเวลา17ชั่วโมง35นาทีเป็นสถิติที่ยาวที่สุดในโลกณตอนนี้แต่ในอดีตนั้นเคยมีการบินตรงที่ยาวนานกว่านี้มาแล้วซึ่งได้แก่ Singapore Airlines ที่เคยเปิดเที่ยวบินตรงสิงคโปร์นิวยอร์กใช้เวลาเดินทาง19ชั่วโมงแต่ก็ต้องยกเลิกไปในปี2556เพื่อลดค่าใช้จ่ายของสายการบินค่ะเรียกได้ว่าน่าสนใจกันมากๆเลยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่ได้ชอบการเดินทางแต่มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่พี่ต้องคิดก่อนนั่นคือราคาของสายการบินนี้นะคะเรียกได้ว่าหรูจริงแล้วก็แพงหูฉี่กันแน่นอนเลยนะคะและอย่างไรนะคะก็ต้องขอขอบคุณโลเคชั่นสุดเท่แบบนี้นะคะจากวิกตอเรียอินเดียนและบิกินี่สุดน่ารักจากริสเก้และวันนี้นะคะรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ